ธอคงจะสะใจมากเลยสิหลังจากทำลายพิธีเห็นหน้าของฉันแล้วมันคือแผนของเธอใช่ไหมกล้าจะไปเห็นหน้าหล่นเธอจะได้ทำให้งานนี้พังลงธนุฉันไม่ได้ตั้งใจทำอะไรแบบนั้นฉันถือถาดอยู่แล้วอาบีไม่ระวังเองแล้วเขาก็ชนฉันอย่ามาอ้างเลยนะจบแค่นี้ฉันรู้ว่าเธอมาบ้านนี้ทำไมมาทำตามแผนของเธอใช่ไหมล่ะฮะเธอทนเห็นฉันกับอาบีอยู่ด้วยกันไม่ได้งั้นสิฉันเลยพยายามที่จะทำอะไรต่ำๆเพื่อทำลายงานของฉันใช่ไหมนี่จะไปไหนฮะฉันกำลังคุยกับเธออยู่นะไม่ต้องมาทำเป็นแสดงสิทธิ์ทาสีบนหน้าตัวเองแบบนี้หรอกนะอย่าให้มันมากเกินไปปราเกียเธอเป็นแค่เลขาอย่ามาก้าวล้ำเส้นพยายามเป็นเมียของเขาอาบีเป็นของฉันและจะเป็นของฉันตลอดไปแค่เธอได้มีสีแดงติดบนหน้าไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งนั้นเลยนะเข้าใจไหมปราเกียถ้าไม่มีความหมายแล้วจะมาโหดทำไมกันล่ะจะโกรธทำไมถ้าไม่ใส่ใจธนุเธอนี่มันขี้กลัวจริงๆเลยนะทำไมกันล่ะนี่มันพิธีของเธอแท้ๆเชียวนะแค่เพียงเห็นหน้าหล่นลงมือของฉันน่ะเธอก็จะทิ้งสิทธิ์ในตัวของอาบีอย่างนั้นเลยเหรอธนุหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันพยายามจะเงียบต่อหน้าอาบีเพราะว่าฉันแคร์เขามากฉันเป็นห่วงสุขภาพของเขากลัวเขาน่ะต้องเห็นเราสองคนทะเลาะกันน่ะเขาอาจจะอาการกำเริบอีกฉันไม่ใช่คนที่จะทนเห็นสามีของตัวเองแต่งงานกับคนอื่นได้ต่อหน้าต่อตาโดยเฉพาะเธอฉันไม่มีทางยอมจำเอาไว้ฉันจะไม่ให้เธอแต่งงานกับเขาเธอจะไม่มีทางได้เขากล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้นะเธอจะว่าอะไรฉันไม่คู่ควรกับเขาอย่างนั้นเหรออย่าให้มันมากไปนับหนึ่งปลาเกียร์นางชนชั้นกลางหน้าตาธรรมดาธรรมดาเธอไม่มีโอกาสกับอาบีหรอกนะคอยดูว่าฉันจะทำอะไรเธอได้ฉันจะทำให้เธออับอายโดนและออกไปจากบ้านนี้เธอจะไม่มีทางได้พูดอะไรกับอาบีเธอรู้อะไรไหมเพราะว่าเธอกลัวเขาจะอาการกำเริบยังไงล่ะฉันรู้ดีนะว่าเธอน่ะคิดอะไรอยู่มากับฉันมาตอนนี้ปล่อยมือฉันนะฉันบอกให้มายังไงบอกให้ปล่อยมือฉันฉันจะเฉดหัวเธอออกจากบ้านหลังนี้เองนี่กิตาร์ทำอะไรปล่อยมืออาบียายนี่ตั้งใจทำลายเห็นหน้าของฉันนะมันคือลางร้ายนะมันอิจฉาฉันมันเกลียดฉันมันทำลายงานของฉันนะอาบีธนุเธอไม่ได้ตั้งใจฉันผิดเองนั่นแหละฉันผิดเองจะทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทำไมนี่วันสำคัญเลิกพูดไร้สาระได้อาบีเธอไม่รู้อะไรเลยมันนี่มากับฉันธนุเธอจะทำร้ายนิกิตาทำไมฉันจะลงโทษมันฉันจะไล่มันออกจากบ้านมาธนุฉันจะไล่แกออกซะนี่แกกล้าดียังไงฮะกล้าดียังไงกล้าดียังไงจะทำร้ายเธอน่ะวอยวายเหมือนกับคนบ้าทำไมกันฉันบอกแล้วนิกิตาไม่ได้ตั้งใจเธอกล้าดีนักนะใช้กำลังแบบนี้ฟังฉันให้ดีนะนิกิตาเป็นมากกว่าเลขาฉันอย่าทำอะไรอย่างนี้อย่าได้ทำอะไรอย่างนี้อีกเข้าใจนะเมื่อไรที่เธอทำอะไรดีๆเธอก็ทำเพื่อฉันเมื่อไรที่เธอทำอะไรผิดนั่นก็ทำเพราะฉันฉันจะรับผิดชอบเองเธอมาทำงานที่นี่นั่นก็เพื่อความสุขของฉันและฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเธอไม่ได้แค่ทำงานให้ฉันแต่ทำงานให้ครอบครัวฉันด้วยเหมือนครอบครัวตัวเองนิกิตาช่วยแม่เธอไว้นะฉันมองว่าครอบครัวนิกิตาก็เป็นครอบครัวฉันฉันทนเห็นคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อฉันต้องโดนทำร้ายไม่ได้หรอกและฉันมองว่าปัญหาของเธอก็คือปัญหาของฉันด้วยอย่าไปทำร้ายเธอเพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติฉันหากจะทำร้ายนิกิตามันก็เหมือนทำร้ายฉันและฉันจะบอกให้เป็นครั้งสุดท้ายนะฉันจะจัดการกับปัญหานิกิตาเองเรามีปัญหาร่วมกันฉันจะรับมือในแบบฉันเองอาบีคุณกำลังยามฉันผู้หญิงนี่อยู่นะคุณด่าคู่มั่นคุณเองเพราะเลขาเนี่ยนะฉันไม่มีค่าเลยสินะแ
แกทำลายงานของฉันแกต้องไปจากบ้านหลังนี้แกต้องไปได้แล้วทานุอย่าบ้านักนะทำไมล่ะอาบีมันทำลายพิธีของฉันอ่ะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนี่พอพิธีพิธีของเธอแท้ๆแต่กลับทำตัวเองให้เหมือนคนบ้าเลยฉันน่ะไม่ชอบพิธีนี้แต่แรกแล้วที่ฉันยอมแต่งก็เพราะแม่เธอแต่เธอเปลี่ยนงานนี้เป็นเรื่องโง่ๆตอนนี้ฉันจะยกเลิกงานแล้วรู้สึกดีจริงๆนะคะที่คุณพาปราเกียกลับบ้านน่ะมันจะดีนะที่ปราเกียกลับมาที่นี่เธอแก้ไขทุกอย่างได้ปราเกียกับอาบีได้กลับมาอยู่ด้วยกันมันจะทำให้ศัตรูต้องกลัวอย่างแน่นอนแน่นอนวันที่ศัตรูพวกนั้นถอยวันนั้นคือวันชนะของปราเกียยังไงล่ะคะพี่ขอมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะพระรามช่วยนางสีดาเอาไว้ส่วนตอนนี้ปราเกียก็จะมาช่วยอาบีเอาไว้บ้างใช่เลยทันทีสาวๆดูสนุกกันจริงนะครับยาครับนี่ยาครับอ๋อขอบใจนะปู่รับไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมเนี่ยพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยอ้าวพลาดอย่างแน่นอนใครแม่ของพิธีนี้ยังไงล่ะโอ้ว่าไงนะนี่ไม่ต้องห่วงอะไรท้องนนฉันจะเล่าให้ฟังเองว่าทุกอย่างน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาแบบมีซับไตเติ้ลด้วยเอาครับผมพลาดฉากเด่นแบบนั้นได้ไงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะที่เกิดขึ้นน่ะดีแล้วครับผมเป็นห่วงมากเลยผมห่วงตั้งหลายวันแบบนี้มันก็ดีแล้วล่ะผมเริ่มสงสัยนะว่าอาบีเริ่มชอบพี่ปราเกียแล้วเขาไม่เคยสารภาพให้พี่ปราเกียฟังแต่เขาเอาแต่ชื่นชมพี่ปราเกียผมคิดว่าพี่ปราเกียเป็นเลขาของเขาแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าอาบีเริ่มชอบพี่ปราเกียแล้วไม่ใช่แค่ทาเห็นหน้านะแถมยังแต้มจุดแดงหรือว่าอะไรนะเขาเอาใจปราเกียมากๆเลยด้วยเห็นไหมว่าปราเกียมีความสุขไม่เห็นเลยแต่หวังว่านางร้ายสองคนน่าจะเห็นนะสองคนนั่นทนไม่ได้ที่จะเห็นพี่ปราเกียมีความสุขผมมั่นใจนะว่าอีกไม่นานต้องยอมแพ้กันไปแน่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นงานดีวาลีจะพิเศษมากแน่นอนนั่นแหละครับวันนี้มีความสุขมากสินะไม่ได้มีความสุขกับมานานแล้วนี่ครับพระเจ้าคงอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมสงสัยว่าแม่ของพี่ปราเกียมีความสุขแบบนี้แล้วแม่ของธนุล่ะใครจะช่วยกันได้ล่ะครับถ้าหากว่าหัวใจวายไปทำไงเนี่ยทำเป็นแกล้งเป็นโรคเพื่อให้ธนุได้แต่งงานแล้วตอนนี้จะแกล้งเป็นโรคอะไรอีกล่ะเนี่ยตอนโดนไล่ออกจากบ้านใช่ไหมล่ะโอ้พูดถูกใจสวัสดีทุกคนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีนี่อะไรกันเหรอมีใครเล่นมุกอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับป้าเล่นมุกกันอยู่นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเราไม่ได้นินทาป้าแน่นอนโอเคโอเคนี่ธนุเธอพูดอะไรน่ะธนุฮะฉันพูดเรื่องปราเกียนะฉันด่ามันมันกล้าดียังไงให้อาบีเอาเห็นหน้าของฉันไปทามือมันแบบนั้นน่ะฉันด่ามันแล้วอาบีก็กลับมาด่าฉันด้วยเขาว่าฉันน่ะที่ฉันไปว่าปราเกียนั่นน่ะฉันบอกเขาว่าฉันไม่อยากให้นางปราเกียมาร่วมงานของเราแต่ว่าอาบีก็บอกฉันว่าเขาจะไม่ยอมทำพิธีอีกต่อไปแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะแม่ของฉันน่ะนี่ธนุเธอทำอะไรลงไปเนี่ยฮะฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันก็แค่ด่าปราเกียเฉยๆขอละธนุเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะถ้าไปด่านางปราเกียนั่นทำไมแล้วจะให้ฉันทำอะไรเล่ามันทำให้อาบีห่างเหินจากฉันนะฉันไม่ยอมหรอกอาเลียฉันไม่มีทางนี่มันอะไรกันธนุยังไงมันก็งานเธอนะสีแดงหกแล้วทำไมเธอจะบ้าหรือไงกันฮะนางปราเกียมันอยากกวนประสาทเธอเท่านั้นเองทำให้เธอฉุนขาดแล้วก็ติดกับตัวเองจนได้นะฮะเธอเห็นไหมนางปราเกียน่ะมันกวนประสาทฉันมากแค่ไหน
แม่มันก็กวนประสาทฉันแต่ฉันน่ะไม่พูดอะไรเลยนะถึงฉันจะทำอะไรได้ธนุไม่ฉันคุมสติไงแล้วเธอน่ะต้องหัดคุมสติตัวเองบ้างนะเข้าใจไหมธนุใช่ฉันคุมสติไม่ได้เห็นหน้านางปราเกียรติแล้วฉันอยากจะบ้าตายเธอน่ะวันนี้จะซวยเพราะนิสัยเสียของเธอน่ะสิทำให้โมโหงั้นเหรอเก็บแรงโมโหนี้ไว้เลยนะไว้โมโหตอนแพ้ก็แล้วกันนะฉันว่านะฉันคิดไว้แล้วว่าเธอต้องทำพังอ่ะฉันไม่เคยคิดผิดเลยจริงๆอุตส่าห์วางแผนให้ตายสิบ้าจริงๆเลยให้ตายสิขอโทษนะอเลียฉันไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดต้องโดนยกเลิกงานแบบนี้นะจริงๆนะอเลียงานแต่งงานนี้สำคัญกับฉันมากเลยนะช่วยฉันด้วยฉันต้องเสียหน้าแน่ๆถ้าโดนยกเลิกงานแบบนี้นะเธอคิดว่ามันจะกระทบแค่เธออย่างนั้นน่ะเหรอฉันก็ไม่รู้จะไปสู้หน้ากับทุกคนได้ยังไงอะฮะปราเกียร์ยะแล้วก็ครอบครัวของมันอีกอ่ะฉันไม่ยอมแน่ไม่ได้มันจะเป็นการแข่งขันของฉันฉันจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดพวกมันท้าฉันฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ว่ายังไงแค่นั้นเองจบนะส่วนเธอเธอเป็นบ้าอะไรของเธอฮะเธออยากให้อีกฝ่ายชนะเลยว่าไงล่ะอยู่ฝั่งใครกันแน่ฉันถามเธออยู่นะทำไมเธอถึงชอบสร้างเรื่องขวางทางฉันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ธนุถ้าคุณจะช่วยฉันมากกว่านะไม่งั้นเราก็คงจะแพ้นะไม่ใช่แค่เธอนะฉันก็แพ้ด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำลายงานฉันพยายามแล้วนะแต่ฉันก็พลาดอ่ะฉันทำได้ยังไงกันเนี่ยขอละทำอะไรหน่อยสิงานนี้สำคัญกับฉันมากๆเลยนะถ้ามันสำคัญก็ไปขอโทษพี่อาร์บีซะสิทำไมล่ะงานของเธอจะทำพลาดฉันจะไปขอโทษแทนเธอด้วยอย่างนั้นเหรอฮะไปไหว้ไปขอโทษเขาซะไปไหว้ได้แล้วกราบเท้าได้เลยก็ยิ่งดีนะทำทุกอย่างเพื่อให้มันจบลงสักทีนะธนุฉันจะต้องขอโทษพี่อาร์บีนะไปขอโทษเขาซะเข้าใจไหมแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าเขาจะให้อภัยฉันไหมถ้าฉันทำแบบนั้นนะถ้ามีทางเลือกมากนักหรือไงฮะไปลองพยายามทำดูนะแล้วก็ตอนนี้จำไว้อย่างนึงก็แล้วกันนะเธอจะให้ปราเกียรติชนะไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันนั้นห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะธนุเข้าใจไหมฉันไม่ยอมให้ปราเกียรติชนะแน่นอนฉันจะไปขอโทษอาบีฉันจะไปขอโทษเขาตอนนี้เลยหวังว่าพี่อาบีจะยอมนะไม่งั้นต้องเกิดเรื่องแน่นอนนางปราเกียรตินะมันนำเกมเราไปเรียบร้อยแล้วเราจะประมาทโชคของมันไม่ได้แล้วนะบ้าที่สุดเลยแต่ช่างมันเถอะเรารู้แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างได้เวลาที่เราจะจัดการเล่นงานมันอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะบอกมาต้องการอะไรฉันมาเพื่อทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะฉันมาเพื่อที่จะขอโทษคุณคุณมีความสุขก่อนที่จะเริ่มงานแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้ค่ะว่าฉันผิดเองฉันมองเลขาของคุณผิดไปรวมถึงตัวของคุณด้วยนะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะอย่ายกเลิกงานเพราะแค่คุณโกรธฉันเลยนะคะได้ไหมมันเป็นงานแรกของเรานะคะขอละอย่าทำลายมันเลยให้อภัยฉันนะคะฉันจะจับหัวแล้วก็วิดพื้นก็ได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นแต่ว่าที่จริงมันจะดูแปลกนะคะให้อภัยฉันเถอะนะได้โปรดละอบีคนที่เธอควรจะไปขอโทษก็คือคนที่เธอไปรังแกเขาไงอะไรนะเพื่อนฉันคุณพูดถึงใครคะผู้รับเหรอนิกิตาเธอไม่ใช่แค่เลขาแต่เป็นเพื่อนของฉันได้สิคะได้อบีคือว่าฉันเป็นคนสร้างเรื่องนี้ฉันจะไปขอโทษเธอเองนะคะพวกคุณเป็นเพื่อนกันนี่นางั้นฉันจะไปขอโทษเธอก็แล้วกันแม่เป็นห่วงลูกกับความสุขของลูกมาตลอดเลยแต่ว่าพระเจ้าน่ะทำให้แม่เชื่อแล้วว่าถ้าลูกยังแต่งงานกับอาบีถ้า
ถ้าลูกยังรักเขาจะไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นแน่ลูกจะมีความสุขแม่ดีใจที่เห็นลูกมีความสุขนะปราเกียแม่ดีใจจริงๆแม่คะเลิกเป็นห่วงหนูเถอะนะคะแม่คิดมากไปแล้วนะโอเคแม่ฟังนะไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นถ้าพระเจ้ายังเมตตาหนูอยู่อ๋อเจ้าแล้วก็ขอให้พระเจ้าน่ะให้อาบีได้ความทรงจำของเขากลับมาทันทีที่ทำได้ใช่มันจะดีถ้าเขาได้ความทรงจำกลับมาซาร่าเรียกอาบีว่าลูกเขยได้ก็ต่อเมื่ออาบีได้ความทรงจำกลับคืนมาพวกเราจะต้องช่วยกันเพื่อให้เขาได้ความทรงจำกลับคืนมานะต่อให้เราจะต้องเอาไม้ฟาดหัวเขาเราก็ต้องทำธนุเริ่มพิธีกันเลยไหมลูกคุณครับทำไมไม่กลับไปก่อนล่ะครับวันนี้ผมไม่อยากให้คุณหัวใจวายไปอีกคนนะแล้วก็จะทำให้งานมันพังอีกอบีหมายความว่ายังไงเหรออบีคือแม่คะหนูขอเวลาหน่อยได้ไหมอ่ะขอแล้วค่ะแม่ธนุแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะแม่ทำอะไรนะหมอพาเธอไปสิพาเธอไปได้แล้วเร็วสิคุณครับมากับผมเถอะครับมาครับนิกิตาต้องการอะไรคะท่านอ๋อธนูน่ะเขามีเรื่องจะบอกบอกสิสิ่งที่ฉันทำลงไปเมื่อกี้ฉันรู้สึกผิดนะแต่ว่าไม่ต้องแต่ไม่ต้องใช่ฉันรู้สึกแย่มากกับสิ่งที่ฉันพูดออกไปอ่ะนี่โปรดให้อภัยฉันได้ไหมฉันขอโทษนะพูดอะไรถ้าไม่ตั้งใจขอโทษก็อย่ามาเสียเวลาเลยอย่าขอโทษแบบที่พูดให้จบๆไปอย่าทำแบบพอเป็นพิธีสิจริงใจหน่อยจริงใจเหรอใช่ได้สิเนี่ยฟังนะนิกิตาคือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ฉันเป็นคนผิดเองนั่นแหละฉันไม่ควรจะด่าเธอเลยนะแบบนั้นน่ะจริงๆนะให้อภัยฉันได้ไหมฉันขอโทษจริงๆนะให้อภัยฉันด้วยนะเพื่อฉันนะได้โปรดเหรอได้โปรดไม่เป็นไรฉันให้อภัยขอบคุณมากนะฉันเป็นคนดีจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆเลยนิกิตาให้อภัยฉันแล้วล่ะเธอบอกว่าถ้านิกิตาให้อภัยฉันงานก็ยังจะใช่รู้สึกดีขึ้นนะขอบคุณนะงั้นก็ไปกันจะรออะไรลูกฉันรักเธอขอบคุณนะเฮ้วอลธนุดีมากเลยนะถ้าทำทุกอย่างให้ดีขึ้นฉันจะไปเตรียมแผ่นหน้ามาให้เธออาเลียวเร็วเข้านะหวังว่าอาบีจะไม่เปลี่ยนใจอีกอะจริงๆนะรีบเข้าเร็วๆเงียบเถอะนะไปกันได้แล้วไปเธอเราจะต้องเตรียมเห็นหน้าก่อนที่จะมีใครมาสร้างปัญหาให้กับเราอีกเราต้องไปเตรียมเห็นหน้าแล้วล่ะนี่พี่ทำอะไรลงไปเนี่ยพี่ให้อภัยธนุทำไมล่ะงานนี้มันจบลงได้เลยนะถ้าพี่ไม่ให้อภัยเธอนะทุกอย่างมันเป็นไปได้สวยเลยแต่ว่าพี่นี่ปูรับพี่จะรู้ได้ยังไงว่าธนุไปคุยอะไรกับอาบีเอาไว้ถ้าพี่รู้นะพี่ก็จะคงไม่ให้อภัยแบบนั้นธนุน่าจะให้เขาสัญญาหรือว่าทำอะไรสักอย่างก็เลยมาขอโทษพี่แบบนั้นนะเอาแบบนี้นะปุรับอย่างน้อยพี่ก็รู้สึกดีนะที่ธนุมาขอโทษพี่เพราะเธอยอมขอโทษแบบจริงๆเห็นหน้าธนุไหมล่ะซีดเฉียว มันจะดีกว่านะถ้าหากว่าธนุน่ะลงไปกราบพี่ด้วยแบบนั้นน่าจะดีกว่าแต่ว่าช่างมันเถอะยังไงแล้วงานก็กำลังจะเกิดขึ้นนะ
แสดงว่าอาบีเคารพพี่มากเขาจะยกเลิกงานเพื่อพี่อาจจะยกเลิกงานแต่งเพื่อพี่ด้วยนะ